ผมได้ดูกังฟูแพนด้าจบไปแล้วนะครับภาคที่4ี่โดยผมก็ไม่ได้เข้าโรงไปดูแอนิเมชันนานแล้วนะครับเข้าโรงเรื่องล่าสุดที่เป็นดูแอนิเมชันนะคือลายายเดรดราร้อนซึ่งไอลายาเดรดราร้อนนี่มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นหนังไม่ก็ถูกจะหลีดผอแล้วกันมันค่อนข้างที่จะออกไปทางกวยด้วยนะกังฟูแพนด้าภาคนี้นะครับพ่อไปดูนี่หนังมันสั้นนะเออคือคือแค่90 ถ้าเกิดว่าตัดไอ้พวกเครดิตออกไปอ่ะมันมันมันเผ่อม,ม,ม,มันต่ำกว่า9ก้าสิบนาทีด้วยครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือว่าอ่ามันดูเหมือนจะอ่อนประจาอ่อนประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงไม่รู้แบบหนังมันมันทำมาแบบเหมือนเลอะสัมผัสได้ว่าหนังภาคนี้มันเป็นหนังเหมือนกับทําพอแล้วแล้วครับแต่ว่าอ่าทําพอแล้วแล้วแต่ว่าภาพก็ยังสวยงามอยู่นะครับโดยเฉพาะกับอโปยังทําออกมาหน้ารักเหมือนเดิมนะแล้ว่าและแพนด้าตัวอื่นที่อยู่ในเรื่องก็อ่ น่ารักดีนะครับโดยที่คนดูอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับของวันนี้นะเพราะว่ามันเข้าวันนี้วันแรกในโรงแถวบ้านผมนะครับแล้วอันนี้รอบที่สองเนี่ยคนดูเยอะนะและมีข่าวร้ายจะบอกครับสำหรับใครที่ดูดูนมาก่อนก็คือว่าดูลผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ลงผมออกไปแล้วนะเออแถวบ้านผมออกไปแล้วนะครับทแทนด้วยกังฟูแพนด้าแต่พี่นาคสี่ยังอยู่มานานเป็นเดือนแล้ว <laughs> อ่ะนั่นแหละก็คือว่าได้ไปดู กังฟูแพนด้ามาครับคนดูเยอะมากแต่ส่วนใหญ่นะที่ผมสังเกตเลยคนดูนี่ที่ผมสังเกตนะไม่มีเด็กเลยนะเด็กพวกเด็กไม่มีครับแต่คนอายุ20ก,กว่าอัพทนานานะที่มาดูกังฟูแพนด้านะครับยังเด็กเล็กเลยนี่ไม่เห็นนะเด็กมัธยมพอป่าปลายอ่าแต่คนส่วนใหญ่ก็คือพวกที่มาดูนี่ก็คืออายุ20อัพขึ้นไปอ่าก็คือว่าภาคนี้นะครับผมสัมผัสได้เลยว่ามันดูเหมือนเป็นงานทําพอแล้วแล้วอ่ะเพราะว่า ทั้งเรื่องก็ดําเนินเร็วเนื้อเรื่องก็ดําเนินง่ายๆง่ายจริงๆนะแบบไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าอ่าอย่างที่บอกไปคือมันเป็นงานพอแล้วแล้วแต่ว่าก็มันมันชวนให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันภาคนี้มันจะเป็นภาคสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับทางทีมงาน,นีเคยออกมาเปิดเผยว่าจะทําทั้งสิ้นหกภาคและภาคที่สี่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตายภาคหลังแล้วอ่า ไตาภาคแรกหนึ่งสองสามนี่ก็อ่าน,นั้นไปนะครับก็คือแล้วแล้วไปภาคที่4ดีจะเริ่มเป็นไตาภาคใหม่แล้วก็คือว่าแต่ไตาภาคใหม่มันก็เปิดเรื่องซะเป็นไตาภาคใหม่จริงๆด้วยครับเพราะว่าเนื้อเรื่องนะอ่าขอพูดนิดหนึ่งก็คือว่ามันมีคําถามหนึ่งที่มันฝังอยู่ในจิตใจผมดูในกังฟูพันดาทุกภาคมันจะมีคําถามหนึ่งฝังอยู่ในจิตใจผมแล้วพอมาภาคนี้ปุ๊บมันได้ทําการล่าทิ้ง คำถามมันไปเลยก็คือว่าก็คือภาคแรกตอนจอบนะครับไอ้พระเอกโปนี่ได้กลายเป็นนักรบมังกรแปลว่ามันต้องเก่งกาจไม่มีใครสู้ได้พอมาภาค2เสร็จปุ๊บเจอศัตรูแข็งแกร่งอีกเรียนรู้จิตปล่อยวางแล้วมันก็แบบเหมือนได้วิชามาครบแล้วพอมาเจอภาคสามเจอจอบวายไลค์ขมังเวทคราวนี้ไอ้โปมันก็มีแบบของใหม่มีของเล่นใหม่ในตอนจอบได้อาวุธมาเท่ากับว่ามันก็คือแบบทุกๆภาคอะโปมันจะได้เรียนรู้วิชาแล้วมันจะเก่งขึ้นเรื่อย แล้วเรากล่ว่าตัวลายนะครับมันจะต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมออะไรประมาณนี้แต่พอภาคน,นี้ตอนแรกผมก็คิดว่าอมันจะมาเรียนรู้อะไรอีกวะไม่ใช่มันหมดวิชาที่จะเรียนรู้แล้วเหรอไม่ใช่ภาคน,นี้มามุกใหม่มันเหมือนกับรู้ว่าโบโตนี่มันอาจจะไม่มีวิชาอะไรต้องเรียนแล้วก็คือวิชาใหม่อ่ะมุกใหม่ที่มันจะมาเล่นในภาคน,นี้ก็คือว่าในเมื่อไม่เรียนรู้วิชาใหม่แกก็ถ่ายทอดไปดิก็คือนี่จะเป็นประเด็นหลักของเรื่องครับก็คือว่าโปนี่จะต้องหาสิทธิ์ก็คืออาจารย์นะคับให้รับสิทธิ์ หาผู้สืบทอดอะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นแกนหลักของเรื่องครับส่วนห้าเทพผู้พิทักษ์ที่เห็นในตัวอย่างมันไม่มีในหนังมันก็ตัดบทไปเลยเออจริงๆนะมันตัดบทไปเลยครับความจริงจังในเรื่องนี้เนะี่ยก็คือว่าผมจะจัดอันดับกงฟูแพนด้าก,ก่อนนะครับที่ผมชอบเนี่ยผมชอบที่สุดคือภาคที่2เพราะว่ามันครบทุกอารมณ์ทั้งตลกจริงจังต่อสู้แล้วรวมไปถึงฉากเศร้าก็มีแบบครบทุกอารมณ์อ่ะภาคสองผมยกให้ขึ้นหิ้งเลยครับรอระบายคือภาคหนึ่ง,แล,าางแล้วก็มาภาคสามส่วนภาคนี้นะ ผมไม่ท้ายสุดเลยเพราะว่ามันมันมีแต่มันไม่ได้มีความจริงจังข้อคิดที่มีก็มันมีข้อคิดแต่ว่ามันไม่ได้เน้นย้าอะไรประมาณนั้นน่ะก็เหมือนกับว่ามันเป็นหนังทําเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยก็แบบเด็กก็คงแบบไม่ต้องคิดเรื่องอารมณ์อารมณ์ไม่ต้องยึดอารเณ์เปิดมาต่อยๆๆกันแล้วก็มีอะไรพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ต่อยๆๆกันประมาณนี้ครับแล้วตัวร้ายภาคนี้ตายง่ายมากเปิดตัวพลังอย่างเทพแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูไอ้ภาคหนึ่งสองสามมาอาจจะคิดว่าตัวร้ายนี่อาจจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ครับ และตัวร้ายภาคนี้เปิดตัวพลังอย่างเทพแพ้ได้อย่างง่ายดายและแถมเหตุผลที่มันมาเหตุผลที่มันจะยึดครองโลกนี่มันก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันชวนแบบว่าอ่าผมไม่บอกเหตุผลแล้วกันเอาเป็นว่าคุณไปดูมาแล้วคุณก็น่าจะรู้นะก็แบบทั้งตัวรายก็ไม่มีมิติแถมแถมแพ้ง่ายอ,อีกเออเนื้อเรื่องก็เร็ว,รวๆไม่ได้คิดอะไรมากโดยรวมนะครับกังฟูแพนด้าก็คือว่าถคาหาใครคาดหวังจะให้มันแบบ ดูจริงจังนะครับภาคนี้ไม่มีมันจะมีแต่ตลกเออมันมีแต่ตลกจริงๆอะ่ะทางเรื่องอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยครับแบบว่าเรื่องนี้มันเน้นตลกอะ่ะมันไม่รู้เป็นอะไรมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับก็คืออ่ะเอาเป็นว่าง่ายๆถ้าผมนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้เลยมันสไตล์คล้ายอย่างเงี้ยเคยใครมีใครเคยดูเบนเทนไหมแบบว่าเบนเทนภาคเอเบนเทนปกติเอเลียนฟอร์สอัลติเมตเอเลียนพอมาอมนิเว r ร์สปุ๊บนี่ทุกคนจะรู้สึกแปลกอ่ะเอาเป็นว่าถ้าหากใครเคยดูเบนเทนนะครับแล คุณก็จะรู้สึกแบบเดียวกันกับกังฟูแพนด้าภาคสีครับสำหรับผมนะโดยรวมแล้วครับกังฟูแพนด้าที่มันเป็นหนังกึง่งทาเล่นทําชุยๆออกมานะครับมันมันก็ไม่ได้ชุยถึงขนาดภาพแย่อะไรขนาดนะั้นแต่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องนี่มันดูแบบมันดูเผาไปนหน่อยมันดูคล้ายๆกับไอเดอะแมทริกภาคสอะ่ะมันเหมือนทาํามันทำมายอะเยอะสตูดิโอเลยชอบกนุนะครับอะ่ะก็ สำหรับการฟูแพนด้านะครับแต่เด็กๆดูได้นะภาคนี้เอาเน้นตลกไปก่อนเลยโดยถึงจะผมจะบอกว่ามันนั้นเป็นตลาดที่ขายเด็กนะครับแต่คนที่ไปดูมีแต่ผู้ใหญ่นะการฟูแพนไได้าภาคนี้ครับเจ็ดเต็มสิบครับผม